างการซ้อมของเมย์ V6 Benz V9 Boss V10 และเจ้าโอ V11 ก่อนซ้อมใหญ่เปิดบ้าน AF12 ต้อนรับสไตล์ไอคอนประเดิมสัปดาห์แรกชาวโซเชียลแห่สนใจพฤติกรรมนักล่าฝันหลังสื่อสารกับโลกภายนอกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlightsประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558นะครับเราได้รวบรวมทุกโมเมนต์ในบ้าน AF12 ตลอดทั้งวันคัดสรรเป็นอย่างดีเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นในการเรียนการซ้อมของนักล่าฝันทั้ง8คนไปแล้วนะครับเราจะไปติดตามดูอีก4คนที่เหลือกันครับว่าพวกเขาจะมีความพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้แค่ไหนเริ่มกันด้วยสาวห้าวเสียงใสจ๊ะโอ B11ที่มาในเพลงพรุ่งนี้ไม่สาย3 4 5 6โอ้ทำได้ด้วยใจเย็นใจเย็นมีใจจังเลยนี่มันพี่เบิร์ดดิบครับโคกผ้าที่หัวยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันมุนช้าคือมันเยอะไปจนเสน่ห์เขาหายแต่ว่าตั้งแต่ต้นนะคือมันน่ารักพอหลังๆมันเริ่มรู้สึกเยอะแล้วมันจำทุกดีเทลเจ้าโอ๋ก็วันนี้ก็ดีเกินคาดคือไม่คิดว่าเขาจะเต้นได้ขนาดนี้แต่รู้สึกว่าเริ่มเยอะไปก็เลยขอทอนออกนะคะน่ารักดีเลยคิดว่าคนดูคงจะชอบเจ้าโอ๋มากๆคือรู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้ระวังเรื่องอย่าไปยิ้มหมดทั้งเพลงว่าเรายิ้มโอเคดีสวยงามแต่ไม่ได้มีความหมายคนไม่ได้รักการที่เรายิ้มคนรักการที่เราเป็นเราและเล่าเรื่องให้เขาสนุกค่ะก็เพลงนี้พอร้องแบบมีความหมายจะโอ๋ก็จะน่ารักขึ้นมามากเลยเพราะว่าเขาส่งอารมณ์ออกมาได้ดีและเขาเป็นคนที่น่ารักซอฟต์และดูอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะมาที่หนุ่มนักดนตรีโบ๊ท B10 ครับกับโจทย์เพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆที่นอกจากเขาต้องปรับโจทย์เพลงให้เข้ากับตัวเองแล้วยังต้องทั้งร้องและเล่นกีตาร์ไปพร้อมๆกันด้วยแหละครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจเรื่องของมูฟเมนต์ร่างกายอะไรอ่ะครูไม่ได้ติดครับถ้าเกิดไปทางครูแอคติ้งก็อาจจะพูดถึงเรื่องการโฟกัสนะก็ให้ระวังเรื่องนั้นโบ๊ทนี่ก็คือไม่เคยห่วงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาจะอยู่กับกีตาร์หรือยืนกับขาไม้มีความเป็นธรรมชาติสูงมากแต่วันนี้สิ่งที่เห็นคือเขากังวลหน้ากังวลถามว่ากังวลอะไรเขาบอกว่ากังวลเรื่องร้องเพราะว่าเขากังวลเรื่องคีย์เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าในเรื่องของมูฟเมนต์นี่คือบทฐานไม่มีปัญหาดูธรรมชาติดูไม่เฟกอะดูแบบว่าเป็นคนที่ผู้ชายจริงใจกับกีตาร์ตัวนึงแล้วร้องเพลงคนดูฟังแต่วันนี้คือแค่สีหน้าเขากับเสียงที่รู้เลยว่าเขาเหมือนไม่มั่นใจอะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันคำว่าแอะแอะแอะถ้าเราขึ้นไปสูงมากจะเกินไปมันก็จะเหมือนกับการดันเชสขึ้นไปมากเกินไปช่วยกันมาตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววหรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบวันก่อนหน้านี้ก็คิดว่าดูเรียบๆไปนิดนึงนะครับพอวันนี้พอได้เห็นเขาซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบอย่างที่เราวิตกกังวลไว้ก็ค่อนข้างดีครับมาต่อกันที่หนุ่มเสียงดี Benz V9 กับโจทย์เพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเพลงนี้ดีเนาะอย่างที่คุยกันไปเมื่อวานว่าบอกแม่ด้วยอยากให้แม่ยิ้มแต่ว่าความลึกซึ้งไม่ได้อ่อนลดลงไปเลยความรักที่มีให้อยู่กันอย่างนี้นานนานจริงๆแล้วอาจจะเอาลูกแรกลูกนั้นไว้ก็ได้แล้วก็ตัดลูกสองก็ได้ถึงลมก็รู้ว่าฉันมีมือของเธอถึงฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นชัยลองหาส่วนอะไรใหม่ๆเล่นดูบ้างใช่ไหมเมื่อฉันลืมตาอย่างเงี้ยที่ฝันเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันปัญหาของเบนชายวันนี้ที่สอนก็คือเรื่องของฟีลเพลงคือจริงแล้วเนี่ยเพลงนี้เขาเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะสนุกสนานขึ้นนิดนึง
แต่พอเขาร้องเนี่ยเขาร้องเป็นเหมือนออริจินัลคือร้องเพลงช้าที่ดาเขาร้องไว้ดาเนี่ยฟินเขาร้องไว้นะครับมันก็เลยเกิดการสวนทางกันระหว่างดนตรีกับเสียงร้องของเขาก็เลยให้เขาฟังอีกเยอะๆเยอะๆเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกสนุกกับดนตรีก่อนมาถึงสาวสวยคนสุดท้ายครับเมย์ V6 กับเพลงเหรอที่เธอใส่ความเซ็กซี่ลงไปในเพลงแบบจัดเต็มตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไงทิ้งแบบเอาไว้ก็ดีนะตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไงปัญหาของเมย์เนี่ยคือวันแรกเลยอ่ะเขาหาเสียงไม่เจอคือเสียงเขาบางแล้วก็กังวลว่าเขาจะต้องเต้นต้องเอาให้อยู่บนเวทีพอปรับให้เสียงหนักก็มีปัญหาอีกคือเวลาร้องอารมณ์เพลงจะไม่ได้ร้องหนักๆไปหมดเลยแต่วันนี้คือแบบเหมือนเขาเข้าใจแล้วก็ทำการบ้านตีโจทย์แตกดังโป๊ะร้องออกมาแบบฟิลลิ่งใส่อารมณ์เพลงอย่างเดียวเลยแล้วก็จังหวะที่ลงตัวสามารถทำออกมาได้ดีนะสวยสวยลัดลัดเกิดมาพร้อมความมั่นใจไม่ได้เลวไปสมดอาจจะดีหมดจนนั้นก็ยังพอมีเมย์อยากจะเดิมเล่นคนนี้ก่อนปุ๊บปะ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 แล้วก็ทิ้งเบอร์เอาไว้ก็ดีนะแล้วก็ฉันยังไม่มองใครแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ามันจะมีรูปแบบมีจะมีรูปเนี้ยที่หนูลุกขึ้นใช่ป่ะที่พอหนูลุกขึ้นแล้วหนูอ้าวแล้วแดนเซอร์ก็ต้องรับมันถ้าเหมือนกับหนูต้องจำว่าหนูทำอะไรไปลูกนั้นนะพี่เอาวันนี้ที่คอมเมนต์ไปก็คืออยากให้เขาทอนออกบางอันเพราะว่าเมย์เขาจะเป็นคนที่ตอนนี้เหมือนเขาตั้งใจทำให้คนรู้สึกว่าเซ็กซี่ไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันตัวเขาอะไม่ต้องทำมากก็เซ็กซี่แล้วเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจกับโจทย์เพลงสัปดาห์แรกไปครบทุกคนแล้วนะครับต่อไปคงต้องรอลุ้นกันว่าผลงานในคอนเสิร์ตแรกวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาพบกับสไตล์ไอคอนที่จะเข้ามาประเดิมบ้าน AS12 เป็นสัปดาห์แรกจะเป็นใครนั้นต้องติดตามเปิดบ้าน AS12 ต้อนรับสไตล์ไอคอนประเดิมสัปดาห์แรกชาวโซเชียลแห่สนใจพฤติกรรมนักล่าฝันหลังสื่อสารกับโลกภายนอกกลับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights กันอีกครั้งนะครับช่วงนี้มาดูกันครับว่าตลอดทั้งวันจะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้าน AF12 หลังนี้บ้างรับรองเลยครับว่ามีหลายอารมณ์หลากรสชาติอย่างแน่นอนนักล่าฝันสื่อความมุ่งมั่นผ่านเพลงทำเอาครูเต๋าซึ้งน้ำตาซึมวันนี้เราจะมาหากันว่าเพลงหนึ่งมันคือความต้องการอะไรอย่างเพลงธีมเนี่ยความต้องการเอาอันเดียวลองปรึกษากันทั้ง12คนเลยให้มันคือคำเดียวกันเราต้องคิดว่าเราเสียสละอะไรมาบ้างต้องจากใครมาบ้างต้องอดทนกับอะไรบ้างต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบกี่อย่างกี่เรื่องเพื่อที่จะมาล่าฝันคำเดียวเราต้องเอามาให้ได้และคนดูกี่ล้านคนต้องเข้าใจเราต้องส่งคำนี้ออกมาให้ได้ลองดูเพื่อนๆนะถ้าคิดว่าทุกคนพร้อมกันทั้ง12คนร้องตามบล็อกกิ้งของตัวเองนั่งอยู่กับที่แต่ว่าร้องตามท่อนของตัวเองได้เลยค่ะบนทางเดินเห็นความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางพบภาษาควักน้ำมากมายเหลือเกินโดดให้ถึงสายตาจ้องมองจะไปไม่คว้าเอาแค่ก็ชื่นใจตัวฉันจะไปให้ถึงปลายสายต้องเป็นของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายเพลงเดินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้เรารู้สึกว่าสู้ใช่สู้ฉันจะไม่ถอยแล้วมันน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะยิ่งเข้มข้นคนดูก็ยิ่งรับได้แม้เราจะมองจุดเดียวก็ตามส่งมันไปส่งมันออกมาซึ่งดีมากเก็บไว้นะความการล่าฝันเนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะ
นักล่าฝันสื่อความหมายเพลงส่งอารมณ์ผ่านคำพูดพอได้แล้วพอนะอยู่เหอะอยู่เหอะอยู่เหอะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเธอเราเข้าใจเธอนะคิดถึงไหมคิดถึงเราบ้างไหมคิดถึงอยู่กันไปนานๆนะน่ารักค่ะครูเจด้าจัดหนักเสริมความเท่เพิ่มความเก๋าให้จูน V8 ยั้งหัวได้จูนทำสองครั้งแล้วไม่ดีคือทำส่งเขาไปเลยหนูทำแค่ปุ้งเอาใหม่อาอาใหม่หนึ่งสองสามโอเคคือสมุนทำอะไรไม่รู้แหละแต่จูนคือมาเก๋าเอาดูสมุนบ้างมองคนดูคือแบบจะมีหัวโยกเป็นฟิลล็อกอ่ะเข้าใจปะแล้วค่อยปึ้งจังหวะแรกคือให้มีความเก๋าขึ้นถ้าสุดท้ายไม่ดีคลาส Voice เจาะนักล่าฝันรายคนก่อนซ้อมใหญ่สัปดาห์แรกตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เนื้อเสียงที่ขึ้นไปตรง First Beat เขาก็ปรับได้นะตอนแรกร้องเป็นลมเรื่องของกรุ๊ปที่มันไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันฟังแล้วดูมันย้วยไปหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหนูต้องอาจจะต้องแบบให้มันกระชับไม่เคยรักใครเท่าตีปากของเราดูแปลกๆเวลาเราร้องปากเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่นั่นมันเลยคำมันเลยแบบไม่ดูมันดูเชฟมากจนเกินไปแบบนี้แต่ว่าเพลงอย่างเงี้ยเราต้องการให้แบบแหวนอะให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอรู้ทุกสิ่งเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่พอดนตรีเข้าครับกองเข้ามันขาดความกระชับมันจะเป็นฟิลยุ่ยๆยืดๆคือเพราะไปหมดนะฮะมันเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่ากระชับสักเท่าไหร่เนาะมันไม่ตรงจังหวะไงมันไม่ตรงจังหวะมันทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยหมดเลยเพราะงั้นยังไงตายละคืออันนี้จะเป็นจุดใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่ามันฟังแล้วมันไม่ลงได้แต่มองเธอขึ้นหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่ส่งใจไปรูปมันไม่ได้รูปมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ข้างบนตอนที่เริ่มต้นร้องมาเนี่ยนะมันฟังดูแล้วง่วงนอนมันย้วยไปหมดไงพอมันย้วยไปหมดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันธรรมดามากมันธรรมดามันเลยไม่ดูมีอะไรน่าสนใจเลยโดยรวมๆแล้วแต่ละคนเป็นห่วงเรื่องของจังหวะที่มันถูกเปลี่ยนไปคือกรูฟคำสั้นคำยาวเขายังติดแบบเดิมกันอยู่หลายๆอ่ะเราก็ย้ำเข้าไปบอกว่าเขาต้องฟังไกด์ให้ดีๆเลยเปิดบ้าน AF12 ต้อนรับสไตล์ไอคอนประเดิมสัปดาห์แรกคือเราสองคนจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของหน้าตาแต่ว่าเธอไม่รู้เหรอเราโดดเด่นนะโดดเด่นแบบมาหมวยไงไม่ได้โดดเด่นแบบสวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสองคนมีก็คือความมั่นใจคือน้องอาจจะคิดว่าสมัยที่แบบเฮ้ยเข้าไปแล้วแบบเป็นศิลปินได้เลยไม่ใช่แบบเราพยายามมากเราก็ไม่ได้ไปหลายค่ายแล้วก็แบบไม่ได้รับการยอมรับสกรีนเทสแล้วไม่ผ่านเรื่องของความขยันความมั่นใจความพยายามสอนกันไม่ได้หนูต้องมีในตัวเองย้ายไหมย้ายไหมไปไหมเราไปดูไปแดนไปห้องแดนไปเต้นกันอย่างเบลเคยมาแล้วในฐานะครูเนาะก็ครั้งนี้ก็มาแบบให้คำแนะนำน้องๆเราสองคนก็ทำงานมามากก็อยากจะเอาสิ่งที่ประสบการณ์ของเรานะคะให้กับน้องๆที่มีความฝันที่อยากจะทำงานเหมือนพวกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม็กมูฟเมนต์ดีเทคนิคป๊อปปิ้งอะไรทุกอย่างดีหมด
พียงแต่ว่าตอนนี้พอการที่เราถูกท่าที่เราแบบคิดอยู่ในหัวแล้วมันไม่ธรรมชาติในการแสดงออกมามันก็เลยจะทำให้เราขาดเสน่ห์ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครตลอดอย่างเงี้ยตลอดนึกออกปะแต่ว่าถ้าสมมุติน้องเมย์แบบอย่างเงี้ยบ้างคือว่ามันก็จะแบบว่าทุนแรงเราได้ด้วยเงี้ยแบบก็รู้สึกว่าจริงๆน้องๆมีความสามารถขึ้นทุกปีทุกปียิ่งปีนี้เนี่ยแบบมีความสามารถแบบเต้นร้อง acting อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมีแบบเสน่ห์ความน่ารักในตัวเองทุกโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นทุกๆโอกาสเพราะฉะนั้นทำตัวให้พร้อมไม่ว่าเราจะมีโชว์หรือไม่มีโชว์เราพร้อมไว้ก่อนแล้วพอโอกาสมาถึงเราปุ๊บเราก็สามารถทำให้มันเต็มที่ได้อันที่สองก็คือ ทุกๆเวทีทำเต็มที่ให้เหมือนเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะได้ขึ้นเราถ่ายรูปกันก่อนไหมเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปเออถูกต้องไอ้พี่เขยไปทางขวาอีกเดี๋ยวลองแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็วีคแรกแล้วนะคะน้องๆก็จะแสดงแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันเสาร์นี้นะคะใครที่แบบไม่ได้มาก็ร่วมกดโหวตเชียร์กันได้นะคะชาวโซเชียลแห่สนใจพฤติกรรมนักล่าฝันหลังสื่อสารกับโลกภายนอกชาวโซเชียลแห่สนใจพฤติกรรมนักล่าฝันหลังสื่อสารกับโลกภายนอกอย่างที่ทราบกันนะครับว่า AF ซีซั่นนี้มีอะไรที่ต่างออกไปจากซีซั่นก่อนๆนั่นก็คือการฉีกกฎห้ามติดต่อกับโลกภายนอกโดยการให้นักล่าฝันในซีซั่นนี้สามารถติดต่อกับโลกภายนอกผ่านสื่อโซเชียลได้ครับเชิญนักล่าฝันลีก1เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงโซเชียลไทม์คนละ5นาทีป่ะวันนี้และแค่เพียงสัปดาห์แรกของการมีกฎกติกานี้ขึ้นมานะครับก็ทำเอานักล่าฝันถึงกับเครียดไม่น้อยเลยทีเดียวฮะไม่พูดเขาบอกให้เธอพูดมากๆหน่อยเธอไม่ค่อยพูดเธอไม่พูดเป็นตัวของตัวเองค่ะเออเป็นไหนวะเขาบอกว่าอยากแอปอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอยากบ้าเลยพวกที่แบบอะไรที่เราประยุกต์ใช้ได้เราก็ควรด้วยแบบเรื่องคำหยาบอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็เรื่องไม่ตั้งใจวันนี้คือเล่นหนักมากเล่นหนักมากคือถ้าเกิดติในสิ่งไม่ดีที่มันไม่ที่เราไม่ดีจริงมันโอเคแต่ไม่ใช่มาว่าอะไรที่แบบมันไม่ใช่เขาเปิดเขาพูดอะไรที่เราเนาะมันนอนเยอะๆเขาก็มองข้างนั้นแหละผมว่าแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วสนุกจะไปแยกกันทำไมเขาเป็นคนคิดมากเหมือนกันนะและชาวโซเชียลต่างก็ให้ความสนใจและพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักล่าฝันหลังสื่อสารกับโลกภายนอกโดยเฉพาะประเด็นที่แม็ก V12 มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนเมย์ V6 เองก็สัมผัสได้วันแรกตอนโดนพี่แม็กก็โดนว่าแบบพี่แม็กพยายามสร้างกระแสเข้าหาในแบบพยายามเข้าหาแล้วพี่ก็แบบเป็นห่วงที่มันก็คิดมากเพราะแบบตอนเขาชัดก็น่าจะโดนเรื่องเดียวกันถูกปะแล้วที่มันเขาคิดมากจริงๆแบบเครียดอะไรเงี้ยพี่ก็มองหน้าเขาก็รู้แล้วพี่ก็ถามเขาบอกเป็นไรแต่ก็รู้ว่าเขาเครียดแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ดีวันนี้เขาบอกว่าแบบพี่เมย์แม็กน่ารักพูดจริงแบบเชียร์นะแบบให้เขาหาให้คุยกับพี่แม็กเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งคนเชียร์คนไม่เชียร์ในเรื่องปกติพี่ก็เหมือนพี่แม็กไม่ได้คิดมากฟังนะได้เวลาโซเชียลไม่ต้องไปฟังคุณมีเวลา5นาทีนกเสียงค่ะนั่นแหละนั่นแหละว้าวเป็นตัวของตัวเองดีแล้วมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเห็นแล้วไม่สบายใจเห็นแล้วเมื่อวานเราไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเห็นไหมล่ะทำไมก็เ
็ดูแบบคิดแล้วมันต้องมีอะไรก็เลยแบบว่าไม่มีไม่เครียดนะอึดอัดอึดอัดแทนฮะอึดอัดเนี่ยอึดอัดจริงๆทำไมอ่ะอึดอัดมากอึดอัดทำไมอ่ะฮะอึดอัดเซ็กซี่ดีนะอึดอัดอ่ะไม่ต้องเอานะเป็นตัวของตัวเองนะไม่ต้องมานั่งไอ้นี่อีกแล้วนะว้าวคนอื่นก็อึดอัดด้วยคนอื่นก็เป็นห่วงสัญญาก่อนสัญญาก่อนโอเคโอเคเหมือนเดิมนะจริงสิจริงสัญญาแล้วนะทำมือไหมและนี่ก็เป็นเพียงสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับที่พวกเขาทั้ง12คนต้องเจอกับแบบทดสอบอันหนักหน่วงนี้แต่ก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่พวกเขาก่อนที่ต้องเผชิญในโลกความเป็นจริงหลังจากออกจากบ้าน Academy Fantasia หลังนี้ไปติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบ Reality ได้ทาง Tuition ช่องหมายเลข9และในระบบ HD ช่องหมายเลข333ตลอด24ชั่วโมง True AF 12 Live Concert ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง True For You หมายเลข2และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีด้วยแอปพลิเคชัน True Vision Anywhereส่งคะแนนเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน True Visions พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่4827999ดูผ่าน True For You พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่4827333 USSD Vote กดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50หรือ100โหวตกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคา4บาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove H เท่านั้นติดตามชม True Moments Daily Highlights ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นวันนี้ครับปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยภาพโมเมนต์ดีๆในบ้าน AF12 ที่อาจจะทำให้คุณเผลออมยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวสวัสดีครับทำหน้าทำปากกว้างเล็กค่อยเข้าปกติทีนี้ให้เอามือขึ้นมาเนาะเราจะแจกหมากฝรั่งคนละหนึ่งอันเราจะแจกแอปเปิ้ลคนละหนึ่งลูกเอาไปเห็นแอปเปิ้ลเราจะให้กินแอปเปิ้ลทีเดียวหมดลูกเลยค่อยยัดไปให้หมดกินเลยสังเกตก่อนนะค่อยๆนะคะมันเข้าล่างหรือฟันบนเอามันเข้าไปก่อนอย่างกลมไว้ก่อนเอาเข้าไปเร็วกินให้ได้ดีลำบากใช่ไหมดีมากนี่กินไปเดี๋ยวได้ก็โอเคหมดแล้วนะกินให้หมดนะเนี่ยคือเวลาหัวสะโพกไปเลยเลยหัวมาแล้วไหมไปกันมาอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันพรุ่งนี้พบกับซ้อมใหญ่สัปดาห์แรกของซีซั่น12จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม